หมวกสีอะไรที่แข่งที่นู่นหมวกนี่แหละหมวกสีนี่แหละที่เขาใส่นี่อ๋อโอเคแบบนี้ครับแบบนี้เลยแบบนี้เลยครับมันไม่มีหมวกทีด้วยค่ะบ่าย 3ไหนเดินทางวันที่17ค่ะความพร้อมพาราลิมปิกเกมครั้งนี้ก็จะทำให้เต็มที่ดีสุดค่ะเพื่อที่ผลลัพธ์มันจะออกมาอย่างที่คาดหวังค่ะเพราะว่าสถานการณ์โควิดมันทำให้ตอนที่ซ้อมอยู่ที่อเมริกามันค่อนข้างที่จะไม่ต่อเนื่องค่ะก็เลยกลับมาซ้อมที่เมืองไทยก็เจอโควิดแต่ก็จะพยายามซ้อมให้ดีที่สุดค่ะก็พร้อมที่จะแข่งพาราลิมปิกแล้วค่ะตอนนี้ความคาดหวังครั้งนี้ก็อยากจะเข้ารอบไฟนอลค่ะของพาราลิมปิกค่ะให้ลึกที่สุดที่จะตัวเองจะทำได้ค่ะขอให้คนไทยทุกคนนะคะร่วมเชียร์ร่วมให้กำลังใจซัพพอร์ตนักกีฬาพาราลิมปิกด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้มีแรงฮึดสู้ในขณะขันแข่งขันค่ะ